มันอ่านมันมีขวดหรอขวดที่เชิงตุ่มขวดเพิ่นเป็นขวดแล้วก็เพิ่นอย่าเก็บไว้ยะหันมีขวดครับเป็นไว้น้ำต้นพ่องตาเป็นเป็นถ้วยวันจันจ้อนในทางมันเฮาบ่ได้จะเฮาจะเก็บก็บ่ยากหรอกหิ้งผ้าก็มีหรอกหิ้งผ้าก็มีมันทําก็บ่ใช่บ่หนักหนักแหน่ปะปันแม่เล็บน้อยๆบ่ได้น้อยๆถ้าปู่จาไว้เพื่อเป็นมงคลครับอันนั้นก็อยากจะสื่อตรงนี้ว่าเฮาบ่เป็นหยังเอาทําไว้บ้านอย่างในปัจจุบันบางคนนี่ว่าเป็นเจ้าภาพกันเตกันทําจะตันได้12เป็งก็ดีเนาะครับเอาไปได้ว่ายังทําอยู่นะเออนั้นได้ทําความเข้าใจเพิ่นมีหั่นแล้วไอ้เนาะประมาณพาดทางต้นซื้อไว้หั่นแล้วเนาะแล้วก็พยายามให้คนเข้าใจในว่าการที่เฮาทําไปไว้ในบ้านในจองนั้นมันจะมีพิษจะเป็นบาปเป็นเวรอะไรสักอย่างน่ะเป็นบุญเป็นกุศลกราบไหว้สักการะบูชาหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันที่สมัยก่อนถ้ามันจะมาครูเพิ่นบ่ไว้บ้านเนี่ยถึงเวลาเดือนจีปีใหม่มาเพื่อนิมนต์พระสงฆ์เจ้ามาที่บ้านจะมาเตศเนาะครับแห่งการเตศเป็นไหว้พระรับศีลเรียบร้อยนิมนต์พระสงฆ์อันนี้ต้องการจะสื่อให้รู้ว่าเออทําได้ทําบุญมีบุญเฮงนะได้เอามาเตศปีละ1ครั้งเออเป็นศีลถ้าตุ๊ถ้าตุ๊เจ้าบ่มีเตศแล้วผู้จารย์ได้บ่เพราะว่ามันก็บ่เปิงอ่ะบางที่มีนะบางที่บางที่มันแบบคือเฮาก็ยังมีความคิดหันว่าการเตศทําในตรงตุ๊เจ้าต้องขึ้นธรรมะต้องขึ้นธรรมะต้องขึ้นต้องเป็นกิจจลักษณะแต่จริงๆแล้วถ้าการเตศนี่คือการแสดงธรรมของพระเจ้าประสงค์แต่การพุทธศาสนาเพื่อแนะนำธรรมนี่ก็ได้อยู่ว่าโยมไม่ออกศรัทธาเนี่ยไม่ยิงเนาะเพิ่นมีศรัทธาใครอ่านเนี่ยไปยิงยืมไปอ่านอ่านได้จะไปถือว่าเป็นการเตศเนาะแต่ว่าบ่ใช่ออกเสียงดีลาการเตศบ่ใช่แต่มาเปิดอ่านได้อ่านได้เนาะทําเป็นผูกนี่น่ะเกิดไม่ยิงใครหูอ่ะโอ้มันมีบ้านขอข้าเจ้าขอมาอ่านพอครับแต่การเตศนี่หมายถึงการเตศได้นิมนต์ตุ๊เจ้ามาแสดงธรรมแล้วก็อาราธนาไปกิจลักษณะมันเขาเรียกธรรมนะเนาะเอาไปเตศเตะก่อนเอาท่องไปก่อนเพราะนั้นญาติโยมบางทีญาติโยมอยู่ดีๆไว้เขาทำบุญนี้เขาไข้หัวก็มาอ่านคนเดียวได้เหมือนกันได้กันเป็นยังใช่อ่านแจกก็ได้เห็นก็อ่านหนังสือนะกะถ้ามาอ่านว่าไหนจะหูแม่นที่จริงการที่คำคนเฮาจะพูดเฮาส่วนมากเอาเข้าไปกลัวหิดกลัวห้อยกลัวคืดกลัวจานล้ำไปจะเลยว่าใครได้ทำที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก45เล่มคนเป็นอ่านได้จะได้นั่นก่อนอันนั้นน่ะคือสุดยอดของหลักธรรมคำสอนที่เฮาเพื่อความเคารพและก็เชื่อถือและเป็นหลักในการที่เฮาจะเอามาเผยแผ่ธรรมเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหมดเนาะต้องสังเกตเห็นอย่างเนี่ยการนั้นการบูชาพระของพี่น้องตายก็ดีอย่างที่เอาไปนะเพิ่นจะมีนั้นมันหม้อน้ําเพิ่นน่ะแต่เจกันเพิ่นเขาว่าหม้อน้ําเนาะหม้อน้ําเพิ่นจะต้องใส่ใบอันนั้นยังบ่มีกับใบหมากปูนะหมากปูต้องมีตลอดน้ําเพิ่นบ่คือแห้งเพิ่นจะต้องดูแลครับอันนี้ถือว่าเพิ่นรักษาฮีดไว้ได้ดีแล้วก็สืบสานกันมาสืบสานกันมาอย่างที่นี่ก็ควรปฏิบัติปัดปู่เพราะบางทีเฮาบ้านเฮาเนี่ยบางทีกินผ้าให้เบอร์ใหญ่อีกแก่ย่อยกำปุ้งบางทีอย่างวังมันบ้านล่างดีไปบางกว่าวังที่จริงขิงผ้านั้นเท่ามีแล้วก็ควรดูแลสะอาดอย่างไม่ได้ใส่เข้านี่ก็ถวายน้ำถวายน้ำไม่มีตลอดอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าว่าได้รับการแนะรับการนำได้รับการบอกกล่าวแล้วก็เยออินเนอร์ทำอินเนอร์จากคนรุ่นต่อรุ่นสืบสานกันไปจะได้ครับแต่ถ้าว่าบ่เคยหันพ่อแม่ก็บ่เยี่ยงทำเมื่อพอแล้วการเฮาบอกว่าโอ้ถึงเฮาเทียบว่าเนาะอย่างสมมติว่าที่ไหนที่มันที่ดีที่สะอาดคนเฮาก็ค่อยไปพอไปก่อนเทพบุตรเทวดาก็เหมือนกันเนาะเพิ่นก็ชอบวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าเพิ่นของอยู่ที่ดีที่งามเนาะทีนี้ว่าถ้าเฮาใครฮื้อของดีเทพบุตรเทวดารักษาก็ต้องบ้านเจ้าห้องของต้องดูดีบ่ใช่ครับเฮียเบ้อบ่เป็นยะเป็นย่างแล้วของดีที่น่ะมันจะไปอยู่เนาะต้องดูแลมันไปยื้อบ่ได้ก็ยังมาให้ยื้อกะก็ยื้อพอเขาให้หน่อยเนาะเฮียเบ้อเฮียเบ้อเทวดาก็เปิดให้แซ่บเทวดาก็เปิดแล้วก็ยื้อ2เฮาพอดอกแต่บ่กล้าไปย่ามเพราะมันคิดฝุ่นเนี่ยเนาะแต่ถ้าว่าโอ้ที่หั่นหมดจดสดใสอ่ะสะอาดสะอ้านหน้าลื่นรมมันก็คงไปมันดูแลรักษาถ้ามันสะอาดมันก็บ่งบอกถึงจิตใจคนหลายๆอย่างของคนในบ้านความหยาบความละเอียดของใจคนนั่นน่ะคนนั้นสนใจก็บางคนก็เมาก็สว่ากินท่านครูว่าตะกี้จนผมใส่ใจเรื่องอย่างนี้นี่เอาก็เงินอย่างนี้หน้าลำยายนี่สมัยน่ะเดินเกินคืนถึงไม่ได้ยางเถอะเอาเงินติ๊กๆอ่ะมาเอาก็ได้มันแบบมีแต่บางคนมันเอาเกินนี่ก็จนสุขภาพกายอย่างกายจนมาสนใจละมันจะต้องเอาพอสมควรก็ต้องดูแลร่างกายร่างกายสก
สำคัญบางคนวันน้ำขึ้นให้หลีบตัดแต่ถ้าร่างกายคนไหวก็โอเคอยู่เพื่อนอีกได้ไปวัดไปวาได้ไปกินไปทานอีดีกว่าได้มีโอกาสให้ตัวเองได้สร้างทรัพย์ไปไหนหรอกแต่คนวันนั้นมีก็ทรัพย์ไปนอกตานก็เองก็สมมติหอมไปละแต่ก็ไม่ได้ไปอ่ะอาจจะหอมคนนักกว่าคนอื่นนะเปิ้นหอมปานเปิ้นคนอื่นหอมปานตัวอาจจะหอมมื่นได้แต่ผมมีโอกาสที่จะไปร่วมเปิ้นเมาก็หน้าที่การงานอย่างเดียวก็น่าจะก่อนคือพูดเรื่องว่าฝากเปิ้นไปฐานใดก็ได้เหมือนกันนะแต่ได้ลักษณะอย่างใดอย่างโชติกาเศรษฐีที่เคยเล่าเวลามันหมดไปแล้วมันอยากให้เล่าเห็นหน่อยก็ตอนนี้เราได้สัก5นาทีพูดเดียวก็ใครฟังเหมือนกันเนาะครูบาท่านเจ้าใครฟังเหมือนกันเนาะใครฟังเลยโชติกาเศรษฐีเนี่ยเป็นจะได้ก็มีลูก3คนนะก่อนหน้านั้นจัดก่อนเพิ่นเคยไปสร้างกุฏิคือพุทธเจ้ากัสสปะเอาพระเจ้าพุทธเจ้าองค์นี้เนาะกัสสปะองค์ก่อนแล้วไปสร้างแล้วก็ครอบครัวชุดนี้ละมาเกิดมาป้ากันทำแล้วอ่ะมาจัดนี่มาได้สยุคสมณะโคดมแล้วก็มาป้ามาป้ากันทำแล้วครับผมมาป้ากันแถมเอาย่อๆเนาะแล้วพอดีโชติกาเศรษฐีนี่บารมีเพิ่นนะสั่งส่งมาด้วยกันเนี่ยหลังบ้านเพิ่นเป็นทองคำหมดอ่ะก็คุ้นขึ้นมานะเป็นกิโลฟักแก้วก็ทองคำฟักแก้วนึกว่าฟักแก้วไปก็เป็นเงาเยียดเลยอ่ะเป็นกิโลกิโลนั่นนะทองคำกิโลเดียวจ้างเป็นกิโลมันเป็นระยะไกลระยะยาวพุทธเป็นพุทธหมดเชียงเจ้าค่ะบารมีมันเป็นอย่างนั้นอู้คนนี้มันจะมาจบมั้ยจบกะให้หน่อยก็เวลาเพิ่นจะเอาบวชนะเพิ่นอธิษฐานกับพี่อ้าย2คนก่อนหน้านะผมว่าจัดต่อไปขอมีครบหมดทรัพย์สมบัตินะธรรมสมบัติคุณสมบัติทุกอย่างเพียบพร้อมเพียบพร้อมแต่พี่อ้ายบอกเกิดมาจัดต่อไปขอป้าพุทธศาสนาของเขานี่ปางก่อนมีจังหวัดเนาะมีเงินเป็นไปก่อนแล้วตัวน้องนั่นไงที่ถามว่าขอมีแม่คนละอย่างการเศรษฐี